ถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะนั่นคือคู่จิ้นคู่รักคู่ฟินคู่เจงเป็นทุกคู่เลยนั่นคือคู่ NY นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทำอะไรเนี่ยก็น่ารักไปหมดจริงๆสำหรับคู่ของณเดชน์คุกิมิยะนะคะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาค่ะที่ล่าสุดไปร่วมงานภายในของปตท.แต่ว่าก่อนร่วมงานเนี่ยทางด้านของแม่แก้วเองก็ได้โพสต์ภาพเป็นโมเมนต์ฟินๆค่ะขณะที่ยาย่าเนี่ยโพสต์ท่าเซ็กซี่เซ็กซี่นี่ภาพนี้ให้ณเดชน์นะรับหน้าที่เป็นตากล้องส่วนตัวก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่น่ะฟินโลกแตกเลยจ้าแต่ว่าความฟินมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่าญาญ่าเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพที่ณเดชน์เป็นคนถ่ายให้แล้วก็ลงใน IG ของญาญ่าเองค่ะแล้วก็มีเครดิตบอกว่าถ่ายให้ด้วยพี่แบร์รี่อะค่ะเดี๋ยวเขาทำเสียงมาเขาทำเสียงงั้นเหรอใช่ค่ะถ่ายให้ด้วยพี่แบร์รี่จากนั้นเนี่ยณเดชน์เข้ามาคอมเมนต์ว่าซินเยอริตาซึ่งเป็นภาษาสเปนก็คือประมาณแบบว่าเลดี้อะไรประมาณนี้ก็เอาบรรดาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยทะลัก IG เลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะคะนี่ซึ่งงานนี้นะคะพี่อ้นพี่เอกกี้เป็นพิธีกรแล้วก็ไปส่องดูใน IG ของพี่อ้นนะคะก็ได้เห็นว่ามีการแบบถ่ายภาพรวมซึ่งบรรยากาศเนี่ยเขาบอกอุ๊ยสวยงามไปงานเลยอ่ะเหมือนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ยาย่ากับณเดชน์เลยถูกต้องนี่น่ารักมั้ยล่ะเก๋ก็ตายก็ต้องบอกว่าทุกคนนะรอดูค่ะว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ไปงานแต่งงานของคู่นี้สักทีนึงนะคะอืมค่ะอุ๊ยบนบนฮะกลับมาเถอะกลับมาเถอะทำไมอ่ะแม่อันนั้นยาย่าอันนี้อะไรอันนี้ยาขยาเรียนขยากลับมาทำงานลูกปะน้องเอ๋ยยาขยากลับมาทำงานอยากเป็นยาย่าบ้างเผื่อจะมีพี่แบร์แบบมาถ่ายรูปให้บ้างแบบนี้พี่เบอร์ไปก่อนฮะพี่เบอร์เฮ้ยทำลายน้องมากเลยวันนี้นะก็เป็นเรื่องราวน่ารักระหว่างคู่พี่แบร์กับน้องยาย่านั่นเองนะจ๊ะใช่ค่ะ